สวัสดีครับนี่เป็นรายการมันนี่ทอล์คครับผมเสน่ห์ศรีสุวรรณครับผมถาวรโชติชื่นครับผมนิเวศเหมวชิระวรากรครับและผมไพบูลย์เสรีวิวัฒนาครับและวันนี้เราจะนำเรื่องราวสดๆใหม่ๆเกิดขึ้นสัปดาห์เสร็จที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วก็สัปดาห์เสร็จๆนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ระหว่างประเทศเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศความสัมพันธ์ขนาดนั้นเชียวเดี๋ยวนี้รายการเรานะครับเล่นงานเรื่องใหญ่ขนาดนั้นเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะครับเขาเป็นเขาเรียกอะไรนะAEC Investor โอ้โหเขาได้ Invest AEC ทรง AEC อะไรหรอก AEC เพิ่งเปิดโอ้เดี๋ยวเขาเอาว่าพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นเรื่องของการเอาความรู้ที่ตัวเองมีอยู่ไปเล่าให้กับนักลงทุนต่างประเทศฟังเดี๋ยวนี้คนไทยนี่ดังขนาดนั้นเยอะหรอโดยไม่ได้คนไทยไม่อยู่ในสายตาเขาไม่พูดให้คนไทยฟังไม่อยู่ในสายตาเดี๋ยวนี้โอ้โหขนาดนั้นเพราะว่าที่มองไปมันมีต่างประเทศหมดคนไทยเลยไม่อยู่ในสายตาผมว่างงแล้วก็มีคนไทยเหมือนกันอยู่ข้างบนสายตาก็มองไม่ถึงเพราะว่าหนึ่งสายตาสั้นเพราะใส่แว่นก็คือกำลังจะพูดว่าดร.นิเวศเหมวชิระวรากรเนี่ยได้รับเชิญจากหน่วยงานไหนของสิงคโปร์นะเขาเป็นบริษัทนะบริษัทนี้เนี่ยเดิมทีก็จัดสัมมนาแข่งกับเราเนี่ยแหละอ๋อเหรอฮะแล้วก็จัดอบรมพิมพ์หนังสือขายทุกอย่างเกี่ยวกับการลงทุนแล้วครับตัวเขาเองก็ลงทุนด้วยลงทุนด้วยมีเงินไปลงทุนเองด้วยแล้วก็เชิญจากนิเวศเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนบริษัทนี้เนี่ยโตใหญ่โตจัดงานสัมมนาใหญ่ปีละครั้งครับจัดมาได้ประมาณ 4-5 ปีละนะก็คืออาชีพเขาจัดสัมมนาครับก็เหมือนกับไม่สัมมนาเป็นอย่างเดียวก็เหมือนกับบ้านเราที่พวกบริษัทอะไรนะที่เขาจัดเนี่ยมีในตลาดด้วยคือจัดสัมมนาเก็บเงินแล้วก็จัดอีเวนต์จัดอะไรต่ออะไรอย่างนั้นทำธุรกิจแล้วบริษัทนี้ปรากฏว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยครับก็ไปจดทะเบียนขายหุ้นที่ออสเตรเลียนะครับแล้วเข้าตลาดออสเตรเลียเข้าตลาดออสเตรเลียราคาหุ้นตอนเข้าไปไม่เท่าไหร่หรอกตอนนี้หมื่นล้านแล้วหมื่นล้านมีค่ามาเก็บแคปหมื่นล้านสูงมากนะเพราะก็ต้องจัดงานเก็บเงินเรื่อยๆทีนี้แล้วกำไรเพิ่มเยอะไงท่านวิธีการก็ต้องมาชวนอาจารย์นิเวศเพราะว่าไม่มีค่าตัวอันนี้ไปฟรีเขาเงินไม่มีความหมายกับเขาไงโอ้มันเขารู้ไงถ้ามาเจอในจันเสน่ห์เขาก็ถามชั่วโมงเท่าไหร่ไอ้นี่บอกราคาไปเขาก็เลิกเชิญเก่งไงเขาเรียกว่าคนเชิญเนี่ยเชิญไปในรูปแบบของไปแบบตุ๊กตาลูกเทพไม่ต้องจ่ายอะไรไม่ต้องจ่ายอะไรมีแต่คำบูชามีแต่คำบูชาต้องคาถาอาหารก็เอากินได้แล้วกินไม่กินแล้วก็ไม่ให้กินจริงๆไปทุ่ยกินปากก็ไม่รู้เลยนะเพราะว่าแล้วก็ค่าตั๋วนี่ก็ความสูงผ่านพอดีผ่านครึ่งราคาแบบตุ๊กตาลูกเทพสายการบินการบินไทยไปใช่ไหมใช่ใช่ไทยสมัยก็ขายให้ลูกเทพไปถึงนั่นปั๊บก็ได้รับการดูแลเขามีโรงแรมที่พักอะไรไหมมีเรียบร้อยดีการไปการมาเนี่ยเรียบร้อยจัดให้หมดบังเอิญเขาขยับตัวได้ก็เลยเข้าโรงแรมได้เพราะบางโรงแรมเขาไม่ให้ลูกเทพเข้าก็ปรากฏว่าจริงๆผมไปปีที่สองนะปีที่สองก็ปีนี้จัดใหญ่ขึ้นอีกเพราะว่าคนมากขึ้นนะคนตั้ง 1,500 กว่าคนคนฟังเนี่ยนะแล้วคิดเป็นหมื่นนะนี่ผมไปถ่ายรูปคนฟังมาเอากล้องจับมานะเก่งมากภาพมาประกอบด้วยไหนขอดูหน่อยสิโอ้เดี๋ยวมันโอ้โหเฮ้ยไอ้นี่คนคุ้นน่ะสิงคโปร์เหรอฮะเนี่ยไม่ใช่ไม่นี่งานตลาดหลักทรัพย์ของเราแต่เอาเป็นว่าสถานที่ก็ใหญ่เหมือนกับเป็นพวกเมืองทองธานีแต่ธรรมดาเขาจัดแสดงสินค้าครับเขาก็เอาเก้าอี้ไปวางใหญ่มากแล้วก็จัดมีวิดีโอมีอะไรนะก็งานใหญ่โตหนึ่งเขามีวิดีโอเพราะอะไรรู้ไหมทำไมฮะเพราะว่ามันขายบัตรเยอะเลยแล้วมันจำเป็นต้องมีจอมันดูไปทั่วสองทำไมต้องขายบัตรเยอะเพราะว่าคนเพราะว่าไม่เขาลิสต์ในตลาดเขาจำเป็นต้องยิ่งขายเยอะยิ่งกำไรนะสามทำไมเขาต้องเชิญอาจารย์นิเวศเพราะว่าไม่เขารู้อยู่แล้วว่ามหาเศรษฐีเวลาเชิญในพูดเขาเอาเกียรติยศเขาไม่ต้องการเงินเขาไม่เอาเงินใช่ไหมถ้าเชิญอาจารย์เสน่ห์คิดชั่วโมงเท่าไหร่สิงคโปร์เนี่ยผมไปก็ความนั้นก็ไปพูดในเมืองไทยก็แสนหนึ่งฮะเขาบอกราคาไปอันนี้ก็ได้นะเขาได้แสนหนึ่งหรอได้แบบพันธบัตรลูกเทพหรอแล้วไปถ่ายรูปอะไรมาว่าเป็นพิเศษลงพิเศษเด่นอีกไหมเขาเนี่ยไม่ได้ถ่ายต้องไปถ่ายกันเองที่นี่หน่อยแล้วเดี๋ยวถามหัวข้อนี้ถึงข้อไปพูดเรื่องอะไรปีนี้ก็จริงๆปีที่แล้วผมก็ไปพูดปีนี้ชื่อว่า from rags to riches แปลว่าจากความยากจนสู่
ความมั่งคั่งสู่ความมั่งคั่งก็ผมก็แปลว่าจากยาจกสู่เศรษฐีโอ้จากวันนี้พกสู่มหาเศรษฐีแต่ว่าโดยผ่านการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จะแตกต่างกันหน่อยภาษาไทยวันนี้เราถึงเรียกว่ารวยด้วยหุ้นจากยาจกสู่เศรษฐีโดยนิเวศเหมวชิระวรากรอ้าวขอขึ้นชื่อให้ท่านผู้ชมดูอีกทีนึงนะรวยด้วยหุ้นจากยาจกสู่เศรษฐีเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็ฟังได้นะครับแล้วก็เป็นหลักการง่ายๆที่ปฏิบัติคนสิงคโปร์ฟังคนสิงคโปร์มันน่าจะรู้แล้วนะไม่หรอกก็คือจริงๆแต่ว่ามันยกตัวอย่างที่เด่นชัดเอาเข้าจริงๆคนสิงคโปร์เขาลงทุนแบบเราไหมหรือก็ซื้อผ่านสถาบันจริงๆคนส่วนใหญ่ลงทุนผ่านสถาบันแต่ว่าฟอรัมเนี่ยงานเนี่ยก็เป็นนักลงทุน VI ส่วนบุคคลทั้งนั้นแต่ว่าคือของเขาเนี่ยรายไม่ใหญ่เป็นคนธรรมดากินเงินเดือนที่อยากจะลงทุนส่วนตัวคืองานนี้ปีหนึ่งหนนึงก็มากันทีเยอะปกตินี่ผมเข้าใจว่าไม่ค่อยมีจัดหรอกเพราะว่าที่ประเทศนั้นเนี่ยแม้กระทั่งโบรกเกอร์ก็ไม่มากันนะแล้วครับไม่มีมาออกบูธออกอะไรหรอกไม่ออกบูธคือเหมือนบ้านเราบ้านเรานี่เห็นไหมพอเราจัดงานเนี่ยจะมีบูธนู่นบูธนี้เพราะจะมาขายผลิตภัณฑ์อย่างอื่นครับแต่สิงคโปร์เนี่ยนักลงทุนส่วนบุคคลไม่ค่อยมีทางหาความรู้จากการสัมมนาอะไรเท่าไหร่โอ้ฟรีแบบบ้านเราไม่มีไม่มีหรอกไม่มีบ้านเราจะแสดงว่าที่เดียวในโลกเขาวันนี้ฟอรัมมานี่เขาต้องซื้อบัตรมาใช่ไหมเป็นหมื่นหมื่นต่อคนเนี่ยเหรอสองวันเนี่ยเป็นหมื่นเดี๋ยวตกลงกี่หมื่นหมื่นหมื่นแล้วตอนเหลือหมื่นเดี๋ยวผมว่า 3,000 แน่ไม่ไม่เดี๋ยวผ่านอีกทีสองร้อยไม่ไม่ถ้าเป็น VIP นี่เป็นแสนนะแสนนี่คือเงินสิงคโปร์เงินไทยเงินไทยเงินไทยอ๋อแปลเป็นเงินไทยแล้วมันมีบางแถวนี่เป็นแสนบางแถวก็หลายหมื่นแล้วแต่ระดับไงครับถ้าหลายหมื่นก็ได้มีโอกาสคุยกับวิทยากรนั่งกินข้าวอย่างนั้นเลยเหรอลุ่มหลังงานอะไรแนวๆเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าถูกหน่อยหมื่นนึงนี่ไม่มีไกลๆต้องใช้กล้องท่องทางไกลดูอย่างนั้นเลยเหรอไม่ถึงขนาดนั้นเหรอมันมีคนใช้กล้องด้วยนะเหรอมันเป็นพวกสไนเปอร์ไอ้นี่เหรอเดี๋ยวเด็ดมันซะแล้วโอ้ของเขานี่นะถ้าใครมีเงินลงทุนชนตัวนะครับมีเงินลงทุนถึง1ล้านเหรียญสิงคโปร์เนี่ยก็ประมาณสัก25ล้านบาทเออบางทีได้แหวนอัศวินเลยฮะโอ้โหขนาดนั้นเพราะว่าเขาถือว่าคนที่ลงทุนแล้วมีเงินลงทุนในพอร์ตถึง1ล้านเหรียญเนี่ยถือว่ารายใหญ่แล้วก็แบบประสบความสำเร็จสูงแข่งขันกันทุกปีใช่ไหมซึ่งแตกต่างเมืองไทยเมืองไทยนี่รายย่อยนี่ไม่ใช่ย่อยรายใหญ่เยอะคือจริงๆผมคิดว่าอย่างสิงคโปร์เนี่ยคนมีเงินเขาไม่ได้ลงทุนไม่ลงทุนไม่ลงทุนเขาอยู่ในอสังหาริมทรัพย์อย่างที่สองนะครับโดยเฉพาะพวกอพาร์ตเมนต์ดีๆแพงๆนะครับแล้วก็เป็นธุรกิจเป็นอะไรก็คือโอ้นี่มันเราเข้าใจผิดเราคิดว่าคนสิงคโปร์นี่เป็นพวกนักลงทุนอะไรไม่ใช่เลยนักลงทุนแต่ว่าเขาเป็นนักธุรกิจค้าขายนักธุรกิจค้าขายอยู่ในธุรกิจคืออยู่ในเรียลเซกเตอร์อยู่ของจริงอ่ะพูดง่ายๆว่าดำเนินธุรกิจจริงๆถูกไหมลงทุนหุ้นน้อยหุ้นก็จะเป็นผ่านกองทุนผ่านกองทุนแล้วกองทุนสิงคโปร์ก็ไม่ได้หมายถึงเงินกองทุนหุ้นในสิงคโปร์เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษแต่ต้องไม่เหมือนในประเทศอื่นในไทยในเวียดนามอะไรยังน่าสนใจแต่ต้องเข้าใจอย่างด้วยนะว่าตลาดหุ้นสิงคโปร์เนี่ยไม่เคยดีเท่าไหร่นะไม่ดีตลอดขึ้นขึ้นลงๆแล้วก็ผ่านมา28ปีเนี่ยผลตอบแทนประมาณ 7-8% เท่านั้นเองของไทยประมาณ10นะต่อปีนะฮะต่อปีทบต้นเพราะนั้นเขาก็ไม่มีความแบบตื่นเต้นชอบอยากลงทุนอยากจะรวยจากหุ้นอะไรมันอันนี้พอเขาฟังดร.นิเวศแล้วเขาชอบไหมเขาอยากชอบชอบเขาชอบไม่ใช่ชอบตัวนะชอบเรื่องใช่ไหมชอบเรื่องปีที่แล้วเนี่ยผมก็ไปพูดนะครับปีนี้คนติดตามฟังมีแฟนขับเป็นสิงคโปร์เลยเหรอมีแฟนขับเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าอาจารย์นิเวศสรุปถูกไหมคือว่าปีที่แล้วไปพูดแล้วปีนี้เขาเชิญไปอีกเชิญซ้ำไงติดตามฟังหรือว่าปีที่แล้วไปแล้วเนี่ยเขาฟังแล้วเขาไม่รู้เรื่องเฮ้ยเขาก็เลยเชิญไปอีกรอบเขาขาดอะไรบางอย่างแต่อาจารย์ทวนไม่ก็ปิดเคล็ดลับอยู่เที่ยวนี้เขาเปิดเคล็ดลับหมดอาจารย์ทวนนี่ไม่ได้เลยอย่างนี้ต้องไปละในแง่ร้ายใช่ไหมถามว่าปีที่แล้วพูดแล้วฟังไม่รู้เรื่องพูดแล้วเขาแบบงงเขาไม่รู้เรื่องเลยเอาไปสักรอบที่เผื่อจะรู้เรื่องว่าเขาพูดอะไรปีนี้มันก็ต้องเหมือนปีที่แล้วไม่รู้เรื่องยังไงปีนี้ปีที่แล้วเนี่ยพูดไว้แล้วก็มันยังไม่จบดีนี่ไงนี่แล้วก็จบปีผมทายว่าปีหน้าก็ต้องเชิญมันต้องใจว่ากูต้องฟังให้รู้เรื่องได้จากที่แต่ก็ยังคิดว่าจะไปไม่ไปไปบ่อยๆมันก็ไม่ดีทำไมไปบ่อยๆไม่ดีเพราะอะไรมีเหตุผลอะไรมันอาจจะหมดแล้วหมดแล้วมีเหตุผลอื่นมีอะไร
แต่ว่าอย่างนี้มันก็จ่ายค่าตัวดีไหมค่าการเข้าตัวดีเราอย่าไปแคร์มันไม่จ่ายใช่ไหมแต่ก็ปรากฏว่าปีนี้กลายเป็นว่าถ้าใครเนี่ยจ่ายตังค์แพงเนี่ยจะได้เทพของผมนะเอาอัดเทพให้จะได้ไม่ต้องไปอะไรมาปีหน้าลำบากนะเดี๋ยวจะว่าไม่สามเดี๋ยวแล้วเราได้เทพบ้างไหมตัวไม่ได้เทพของเราไม่ได้ดิเราเป็นคนพูดเองจะไม่ได้ไม่ใช่ก็ต้องให้เรามาที่ไม่ให้เรามาเป็นเพราะว่าเราไม่ได้จ่ายตังค์ไงเอ้าเขาต้องให้แต่ VIP ที่จ่ายตังค์บอกแล้วไงขนาดนั้นเชียวเหรอคือคนที่มาออกรายการแล้วก็ได้เทปอ่ะมีเฉพาะมันที่ท้อโอ้มันเพราะอะไรเพราะเราไม่จ่ายอะไรเลยเราให้เทปไปเหมือนกันไอ้นี่คอนเซ็ปต์เดียวกันเลยนะไอ้นี่ไม่จ่ายแล้วเทปก็ไม่ได้แต่ว่ารายการสัมมนาของเราฟังฟรีทีนี้เดี๋ยวถามโครงสร้างนิดนึงก่อนที่เราจะมาพูดตอนต่อไปเนี่ยเอาไลน์กับมันคืออะไรเนี่ยที่เราพูดเนี่ยคืออย่างนี้ของผมคร่าวๆก่อนทั้งหมด2วันเอาไงทั้งหมดก่อนน่ะทั้งหมดก็ทําอะไรก็ทั้งหมดก็จริงๆเค้าจะพูดมีเป็นเค้าจะเชิญจากหลายแห่งกันนะครับปีที่แล้วนี่แทบจะมีผมกับออสเตรเลียคนนึงปีนี้มีจากอินเดียจากอะไรเพิ่มเติมนี่ไงนี่ไงแสดงว่าเค้าเห็นแล้วว่าปีแล้วพูด2คนยังไม่รู้เรื่องเค้าเลยทีนี้เอามาหลายคนงงโลกในแง่อะไรจริงๆคิดแล้วก็คนที่ไปฟังเนี่ยส่วนใหญ่มากสิงคโปร์มาเลเซียจะเยอะใช้ได้เพราะเขาใกล้กันมีคนไทยอยู่สักไม่เกิน10คนอ่ะเขาก็ไปนะคนไทยก็เป็นพวกเพื่อนเพื่อนเป็นเพื่อนแต่ไม่ได้ไปเขาไปของเขาเองนะก็ไปก็จริงๆงานนี้พอดีลูกผมเขาก็ไปนะโอ้ครับก็จะได้รับเชิญไปเป็นพิธีกรหลักเป็นพิธีกรในงานนี้ด้วย2วันเขาเล็งแล้วไงถ้าพ่อไม่เอาค่าตัวเนี่ยต้องไม่เอาเอาก็4คนแล้วพ่อมีคนไทย10คนนี่4คนแล้วนะ4คนแล้วอ่ะก็แต่ว่ามีทีมจิตตะอีก6 5เออจิตตะก็ไปออกบูธนะจิตตะของเราเนี่ยก็คนสนใจเยอะเพราะว่าเขามีโปรแกรมส่วนใหญ่ก็จะเป็นพูดแบบเป็นคนละประมาณชั่วโมงครึ่งชั่วโมงมีคนกี่คนพูดกันทั้งหมด2วันเยอะ2วันก็ต้องเป็น10อ่ะนะอ่ะไม่ถึงอ่ะคืออย่างงี้คือเขาจะมีทีมของบริษัทเขาเองเพราะบริษัทเขาก็ลงทุนทีมมีแอนาลิสต์มีอะไรคล้ายๆกับเวลานักวิเคราะห์หุ้นบ้านเราจัดโบรกเกอร์จัดให้กับนักลงทุนฟังใช่ใช่แต่ว่าเขาจะมาเป็นเคสเลยนะครับมีหุ้น6ตัว8ตัวแล้วแต่แล้วหุ้นพวกนี้ก็จะขึ้นมาโชว์สลับไปเรื่อยๆใช่ไหมพอพูดพิธีคนอื่นพูดเสร็จก็บางทีก็อ้าวหุ้นตัวนี้น่าสนใจเพราะยังงั้นก็มีนักวิเคราะห์ของเขาเองก็ขึ้นมาพูดแล้วเดี๋ยวก็สับไปสับมาสับไปสับมาแล้วก็มีสับไปแจกรางวัลนู่นนี่อะไรคืองานเขาจัดได้สนุกมีการสับไปสับมาไม่มีการแบบงูเห่าแน่นอนแต่ส่วนของอาจารย์นิเวศพูดนี่พูดวันไหนนะพูดวันที่2วันอาทิตย์เขาพูดวันอาทิตย์ที่เท่าไหร่วันอาทิตย์ที่23อะไรแถวๆเนี้ยวันอาทิตย์24วันอาทิตย์ที่24นะครับก็คือวันอาทิตย์ก่อนโน้นนะครับแล้วก็24มกราคมกี่โมงประมาณ10โมงครึ่งอะไรเงี้ยทำไมต้องซักเลยไม่แต่ผมเพราะผมว่าแกไม่ได้พูดเห็นว่าแกจำไม่ได้เลยพูดวันที่เวลาแต่ผมรู้แล้วแกจำไม่ได้เพราะว่าวันนั้นมันมีคนไปคุมด้วยมีคนไปคุมเพราะว่ามันมีทริคอย่างหนึ่งในที่อาจารย์นิเวศพูดเงินผมไปสืบรู้มาเขาพูดว่านักลงทุนเนี่ยควรจะหาวิธีรวยทางรัฐแล้วหลักการรวยทางรัฐที่ดีที่สุดเป็นยังไงคือแต่งงานกับคนมีตังแต่งงานก็มีตังผู้หญิงสิงคโปร์ตาสว่างโร่เลยคนมีตังอายุ60กว่านี่ไม่นานก็ตายไงใช่ใช่ใช่มันเป็นทางรัฐไงมันเป็นการลงทุนระยะสั้นเดี๋ยวเราพักก่อนหลังพักมาดูว่าจากยาจบสู่เศรษฐีมันมีอะไรที่จะเป็นประโยชน์กับพวกเรานะครับครูเรียครับสิ่งที่มีค่าอย่างแท้จริงThank you.
กว่ามูลค่าBecause you can't be in two places at the same time, our global network can connect your business to opportunities all across Asia. And because we've worked with the region's most dynamic and vibrant industries, we can show you opportunities you didn't even know were there. This is Maybank Global Banking.Maybank, humanizing financial services across Asia. มาพบกับ Money Talk นะครับวันนี้รวยด้วยหุ้นจากยาจกสู่เศรษฐีเอาอย่างชีวิตเดี๋ยวเราเริ่มต้นฟังเรื่องราวนิดนึงในลองถอยกลับไปเป็นยาจกนี่ทำภาพยาจกตอนนั้นไม่เอาผมว่าเราวันนี้เราคุยเรื่องนี้ดีกว่าจากยาจกสู่เศรษฐีก็คือหัวเรื่องที่อาจารย์นี่ได้พูดที่สิงคโปร์ที่สิงคโปร์เอาคอนเทนต์เลยนี่คือเนื้อหาเนื้อหาเนื้อหาใช่ไหมใจนั้นเราคร่าวๆได้ถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมถือให้อันนี้เราเข้าเรื่องประเด็นก่อนว่าที่ผมไปพูดนี้เป็นส่วนเดียวเท่านั้นนะครับคือทุกคนเนี่ยจริงๆเรามีเรียกว่าตะเกียงหรือโคมไฟสามดวงทุกคนมีหมดนะแล้วก็เราเป็นเจ้าของเราก็จะเปิดไฟใช่ไหมทุกดวงก็จะมีความสว่างใครที่มีไฟที่สว่างที่สุดเนี่ยคุณเปิดสามดวงแล้วสว่างที่สุดเนี่ยคนนั้นรวยสุดถ้าเปิดแล้วรีบหลีหรือเปิดแล้วไม่ติดเนี่ยจนงั้นเดี๋ยวกลับไปบ้านผมก็จะเอาไฟสามดวงมาแล้วลองเปิดดูสามดวงนี่คืออะไรสามดวงนี่อันแรกเลยดวงแรกก็คือเป็นเงินที่เราทำมาหากินทำมาหากินนะไม่ใช่ลงทุนนะแล้วเก็บสะสมเก็บเซฟวิ่งเก็บมาเช่นถือว่าเราได้เดือนละ 50,000 เราเก็บ 5,000 ครับไอ้ 5,000 ตรงเนี้ยคือดวงแรกเงินออมใช่ไหมเงินออมนอกจากเงินออมแล้วเงินอื่นด้วยเช่นเงินแบบฟลุกโชคดีถูกลอตเตอรี่ถูกลอตเตอรี่พูดง่ายๆเอาเงินเอามาลงทุนทั้งหมดไม่ใช่เงินที่ไม่ใช่มาจากเงินที่มาจากเงินที่เอามาลงทุนบางคนเกิดมารวยพ่อแม่รวยได้มรดกได้มรดกมาอันเนี้ยก็สว่างสวัยเจิดจ้าบางคนเนี่ยเปิดดวงแรกก็สว่างพอละชีวิตไม่ต้องทำไม่ต้องทำอะไรมากแล้วเพราะว่าพ่อแม่รวยไม่ต้องทำอะไรเลยเปิดได้ดวงเดียวก็สว่างเช่นลูกสาวดร.นิเวศเนี่ยไม่รู้ใช่ไหมอันนี้ดวงที่หนึ่งดวงที่หนึ่งถ้าใครสว่างสวัยก็มีโอกาสรวยแล้วแหละเดี๋ยวท่านผู้ชมยังงงก็คือเงินเริ่มต้นที่เอามาลงทุนแต่มันอาจจะมาจากไหนไม่รู้แหละคนทั่วไปก็จะมาจากการทำงานแล้วก็เก็บออมไว้คนโชคดีก็อาจจะเกิดมารวยถูกลอตเตอรี่นู่นนี่ก็ว่าไปหรือว่าบางคนผัวตายเมียตายแล้วมีรวยขึ้นมาก็ช่วยไม่ได้เดี๋ยวไปแต่งงานก็ได้ใช่ไหมใช่ก็แต่งงานเศรษฐีชุบนะก็รวยได้นี่ก็รวยดวงที่หนึ่งดวงที่หนึ่งแต่ว่าส่วนใหญ่คนก็มาจากน้ำพักน้ำแรงแก็บกับการเก็บออมทีนี้ถ้าคนที่เกิดมาแล้วไม่ได้มีทรัพย์สมบัติอะไรก็แสดงว่าตะเกียงดวงนี้มันไม่ค่อยสว่างไม่ค่อยสว่างแต่ว่าถ้าคุณทำงานเก่งเก็บออมเก่งก็เป็นการเพิ่มความสว่างเพราะหลักการก็คือว่าถ้าโชคไม่ดีคุณก็ต้องน้ำพักน้ำแรงแล้วก็ต้องเก็บออมให้เยอะถ้าคุณเก็บออมเยอะๆมันก็สว่างขึ้นสว่างขึ้นถ้าคุณทำงานได้เงินเยอะๆแล้วไม่ใช้มันก็สว่างแต่บางคนใช้หมดมันก็มืดต่อให้มีเงินเยอะๆก็มืดต้องเป็นเงินที่เก็บออมดวงที่หนึ่งดวงที่สองเนี่ยคือผลตอบแทนเงินที่ลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนไอ้ดวงที่หนึ่งนี่คือเงินเอาไปลงทุนผลตอบแทนจากการลงทุนเนี่ยถือเป็นไฟดวงที่สองไฟดวงที่สองไฟดวงเนี่ยถ้าผลตอบแทนสูงต่อปีนะก็แสดงว่าสว่างถ้าผลตอบแทนต่ำก็แปลว่าไม่สว่างมัวๆลงทุนอะไรถึงจะสว่างบางคนไม่รู้ว่าเรามีตะเกียงดวงที่สองครับอย่าเพิ่งเลยเอาให้ครบ3ดวงก่อนแล้วค่อยโชว์นี่เราระดับพูดต่างประเทศมาแล้วเพราะนั้นอย่าไปไม่ได้ผมเขาเอามาให้ผมนึกว่าให้ผมยกรู้บางทีต้องให้เกียรติเขาคนไม่รู้คนเรามีตะเกียงดวงที่สองไปเอาเงินเนี่ยทำงานเก็บเงินเก็บออมเก่งแต่ไม่กล้าลงทุนเอาไปฝากแบงค์ฝากแบงค์นี่คือเราไม่ปรับตะเกียงเลยหรือไม่ปรับโคมไฟครับโคมไฟก็มืดลิบหลีปีนได้เปอร์เซ็นต์ 2% ก็นี่ไงก็เนี่ยไม่ดูแต่นี่มัน3ดวงอยู่ในนี้สามดวงสามดวงไปรู้ดีว่าเขาที่เขาเป็นคนพูดระดับต่างประเทศมาแล้ว อันนี้ดวงที่2เนี่ยฝากเงินแย่สุดแล้วไงแล้วไงซื้อทอง
แย่สุดโอ้ปีนึงได้ 2-3% ซื้อพันธบัตรดีขึ้นมาปีนึง 3-4% ลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ 7-8% ถ้าลงทุนหุ้นไม่ต้องเลือกหุ้นนะลงทุนในกองทุนรวมแบบอิงดัชนีนู่นนี่ 10% ปีนึงทั้งต้นด้วยนะถ้าเราเก่งขึ้นไปอีกเลือกหุ้นแบบใช้ VI ใช่ไหมคิดเก่งอะไรเก่งมีความสามารถอาจจะได้ 12-20% โอ้โหเก่งมากใช่ไหมนี่คือดวงที่2นะดวงที่3ครับเวลาลงทุนเวลาลงทุนโอ้ยคนไม่รู้หรอกว่าจริงๆอันนี้สำคัญนะเวลาลงทุนจริงๆแล้วผมบอกตามตรงสำคัญที่สุดสำคัญที่สุดใน3ดวงเนี่ยนะคือยิ่งเวลาลงทุนยาวดวงมันก็จะสว่างมากขึ้นเลยหมายถึงเวลาที่รอเงินใส่ไปให้มันอยู่นานเท่าไหร่ผลตอบแทนมันจะยิ่งสูงขึ้นเพราะบางคนเนี่ยลงปั๊บเดียวเอาออกแล้วกลัวหุ้นตกเอาออกนู่นนี่เข้าๆออกๆบางช่วงไม่ลงเลย5ปี10ปีไม่เล่นหุ้นใช้ไม่ได้ต้องลงไปเรื่อยๆหุ้นตกก็ลงหุ้นขึ้นก็ลงอยู่กับมันเพราะว่าจะได้ผลอย่างน้อย 10% ถ้าเราลงทุนของทุนรวมแต่เดี๋ยวมีคนยกมือประท้วงทำไมอ่ะคือผมก็ลงทุนมานานตามกติกาที่ทุกประการเงินก้อนแรกผมก็มีความสว่างพอสมควรผมก็ได้จากการพูดนี่นี่นี่มันมีผลตอบแทนแต่ผมไม่ต้องไปจ่ายอะไรเวลาพูดมุดอ่ะอันนี้ดวงที่หนึ่งนี่เข้าหลักเกณฑ์เลยเราพูดหมื่นได้หมื่นแล้วพูดนะสองหมื่นก็ได้สองหมื่นไม่ต้องใส่เข้าไปลงมันไม่มีใส่ได้ทั้งก้อนด้วยไม่มีต้นทุนค่าตอบแทนก็ใช้ได้เปล่าเพราะว่าเราทำงานอื่นอยู่ด้วยเรามีกินอยู่แล้วไอ้นี่ลงทุนได้หมด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 ตัวเป็นตัวที่เราได้มาตัวที่สองนี่เราก็ได้ไอ้เรื่องผลตอบแทนก็ได้ชัดเจนได้เยอะด้วยได้เยอะที่เพราะว่ามันแบบอะไร 10% 20% ทำไมปี40ปีเราโอ้โหเยอะแยะใช่ไหมแป๊บเดียวเท่าตัวเวลาเนี่ยผมก็เท่าไหร่ตั้งแต่ที่ลงทุนมาตั้งแต่หลังสงครามอ่าวอ่ะผมถึงวันนี้ผมมันก็ต้องมีอย่างน้อยก็20กว่าปีแล้วครบทุกอย่างครบทุกประการทำไมยังมืดทำไมยังมืดอยู่ทุกวันจริงจริงคือไอ้20ปีนั้นมันดับไปเลยไม่มีผลตอบแทนมา20ปีแล้วอ้าวแล้วทำไมแล้วก็ทำยังไงทำไมถึงผิดจากหลักการที่จะก็ดีก็ดวงที่2เขาลงทุนผิดลงทุนไม่เป็นคุณไปเลือกหุ้นเองคือจริงๆไม่ได้ถ้ามองแบบวิทยาศาสตร์ดวงแรกสว่างใช้ได้ใช้ได้แล้วดวงที่3สว่างใช้ได้แต่ดวงที่2มันดับมืดสนิทสายขาดใจขาดไม่เชื่อมกันเลยแสดงว่า3ดวงต้องโยงใหญ่ถึงกันแม่ต้องโยงใหญ่ถึงกันช็อตหมดเลยนะดวงที่สามนี่ผมก็เลยดำรงชีพอยู่ได้เพราะดวงที่หนึ่งอะนี่แหละสามดวงดวงแรกเนี่ยคือเงินเริ่มต้นลงทุนใช่ไหมแล้วก็ดวงที่สองคือผลตอบแทนดวงที่สามคือเวลาเห็นไหมเพราะนั้นจะเห็นว่าเอาดวงที่หนึ่งกับดวงที่สามเนี่ยเราคงที่ไว้ก่อนคือเริ่มต้นหนึ่งล้านลงทุน50 ปีจะเห็นว่าพอถ้าดวงที่สองเนี่ยสว่างขึ้นจาก 5% เป็น 10% เนี่ยเงินมันจะเพิ่มขึ้นจาก10เท่าเป็น100เท่าจาก 10% เป็น 15% กลายเป็น 1,000 เท่า1ล้านกลายเป็น 1,000 ล้านนะถ้าขึ้นไป 20% เนี่ยเกือบ 10,000 ล้านลงทุน 50ปีเห็นมั้ยความสัมพันธ์จะเห็นว่าเวลาเนี่ยสำคัญยิ่งกว่าอะไรเปอร์เซ็นต์ก็สำคัญเดี๋ยวอาจารย์เสน่ห์ถ้าเอาใหม่ตัดใจนะวันนี้นะเริ่มใหม่ใส่ไปล้านหนึ่งนะแล้วก็เอาสัก 10% พอนะอีก50ปีนะร้อยล้านได้ร้อยล้านนะตอนนั้นก็สบายเลยไหนผมอยู่ไหนก็อยู่อยู่อาจจะอยู่เดี๋ยวลองดูก่อนไม่แน่เดี๋ยวมีคนทำได้มีคนทีนี้เราก็ลองมาดูว่าวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยจริงๆแล้วก็มีตะเกียง3ดวงนะโอ้ครับพอดีตะเกียงดวงแรกของเขาเนี่ย1ล้านเท่านั้นเองนะเริ่มที่1ล้าน1ล้านจริงๆเงินที่เขาทำมาหากินมาได้นะครับนะดวงที่2นี่สว่างมาก 20% ต่อปีดวงที่3เนี่ยโอ้โห60ปีแล้วก็ตอนนี้วอร์เรนบัฟเฟตต์อายุเท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้ก็80กว่าโอ้ก็ลงทุนตั้งแต่ประมาณ20ไปใช่ๆก็จบมาแกก็เริ่มลงทุนละโอ้จบมา20ต้นๆก็ลงทุนละแล้วไม่ทำอย่างอื่นลงทุนตลอดโอ้นี่ครับจากอันนั้นเนี่ยจาก1ล้านเนี่ยกลายเป็น60บิลเลียน 60,000 ล้านเหรียญ นะโอ้โห2ล้านล้านบาทตอนอายุ80 80กว่านี่น้อยกว่างบประมาณประเทศไทยนิดเดียวเองทีนี้เราบอกอันนี้คนเก่งที่สุดในโลกนะครับ
เรามาดูคนธรรมดามั่ง 6,000 ล้านคนมีไม่เกิน5คนที่เป็นแบบนี้เพราะเขาสว่างมากอ่ะดวง2ดวง3สว่างจ้าเลยดวงหนึ่งก็ไม่เลวนะ1ล้านเหรียญสมัยก่อนไม่ใช่น้อยครับอันนี้คนที่แบบคนธรรมดาคนธรรมดาที่สุดเลยแอนไชเบอร์แอนไชเบอร์นี่เป็นพนักงานแบบรับข้าราชการเล็กๆนะแอนไชเบอร์หรือแอนไซเมอร์อัลไซเมอร์แอนไชเบอร์เขาเป็นผู้หญิงแอนนี่ชื่อคนอยู่แล้วนะแอนชื่อผู้หญิงแอนนี่เขาก็เป็นพนักงานเล็กๆตอนอายุ51เนี่ยเขาเออร์ลี่รีไทร์นะเพราะว่าชีวิตเขาแย่มากไม่เคยได้รับการโปรโมชั่นเลยเงินเดือนไม่ค่อยขึ้นใช่ไหมตัวคนเดียวไม่เคยแต่งงานเป็นโสดมาตลอดชีวิตมีพี่น้อง 5-6 คนไม่ครบเลยมาถูกรังเกียจเขากำเงิน 5,000เหรียญเท่านั้นเองนะกรรมไปเลยเหรอไม่รู้กรรมไม่กรรมอ่ะ แต่ว่าตัดสินใจอายุตอนอายุ51ลงทุน 50 ปีผลตอบแทนนี่รองจากวอร์เรนบัฟเฟตต์แค่ 2% ต่อปีโอ้ก็เก่งนะเรื่องนี้แต่ปรากฏว่าเขาตายตอนอายุ101ปีโอ้อ่าใช่อาจารย์เสน่ห์50ปีนะผมก็ประมาณ110ปีก็เอา40ปีแต่ว่าหวังอ่ะ40ปีแล้วเป็นไงก็รวยก็รวยถ้าตอนนี้มีตอนนั้นจะมีสภาพทำอะไรได้อ่ะก็ไม่เป็นไรยกให้ลูกหลานไปเอาแอนไชเบอร์นี่ไม่เคยใช้เงินแล้วนะแอนไชเบอร์ไม่ใช้เงินเขากินอยู่ในอพาร์ตเมนต์เล็กๆตัวคนเดียวมีสุนัขเล็กๆตัวนึงเป็นเพื่อนแล้วก็ใส่เสื้อไม่เคยเปลี่ยนเลย50ปีเวลาไปประชุมผู้ถือหุ้นทำไงวะเอาถุงไปเอาพวกป้าแล้วป้านี่เอาถุงไปเก็บอาหารกลับมากินอีก3วันโอ้โหนี่นี่หน้ามันนี่ทอล์กสัมมนาแล้วมีคนเอาไปเก็บตลอดนี่คือแอนไชเบอร์นะแล้วเขามีเงินเท่าไหร่ตอนที่22ล้านบาทเหรียญ22ล้านเหรียญเขาตายไปตอนปี1995แต่เดี๋ยวหยุดตรงนี้นิดคือผมว่าป้าแอนนี่นะจะมีความสุขกว่านี้ถ้าเอา 5,000 เนี่ยนะลงทุนสัก 2-3,000 เอา 2-3,000 เนี่ยมาใช้จ่ายบ้างนะทุกช่วงเนี่ยนะได้ 18% เอาไปใช้สักลงทุนต่อสัก 10 เอา 8% มาใช้บ้างไปเรื่อยๆเนี่ยชีวิตน่าจะดีกว่าน่ากว่าตายใช่คือคืนนี้เป็นข้อถกเถียงได้ครับแอนไชเบอร์เขาไม่ชอบใช้ไงเขาชอบเก็บเขาชอบลงทุนเขามีความสุขกับการที่เห็นตัวเลขมันเพิ่มขึ้นเออแล้วปรากฏว่าไงรู้ไหมเขาเล่าให้ฟังนะบอกว่าแอนไชเบอร์เจอตอนไหนไม่ที่แอนไชเบอร์ดังมาได้เพราะว่าเขาตอนที่วันตายเนี่ยเขาบริจาคเงินทั้งหมด22ล้านเหรียญให้กับโรงพยาบาลที่ไปตายนี่แหละโอ้โหเออโรงพยาบาลนี่เป็นโรงพยาบาลยิวนะแล้วก็ส่งเสริมเป็นมหาวิทยาลัยนะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีโรงพยาบาลอยู่ก็ไปส่งเสริมผู้หญิงกับคนยิวอ๋อแล้วตัวเขาเองไม่เคยใช้เลยเงินบริจาคหมดหนังสือพิมพ์ไทมส์กับ People Magazine เนี่ยดังมากนะรายงานเรื่องนี้นั่นน่ะเป็นเหตุที่ทำให้คนรู้จักแอนไชเบอร์ว่าชีวิตเขาเป็นยังไงไม่เคยใช้ตังค์แต่เขามีความสุขนะความสุขเล็กๆอันนึงคืออะไรรู้ไหมคืออะไรฮะเขาไปบ่อยมากไปที่โบรกเกอร์สมัยก่อนเป็นใบหุ้นใช่ไหมอาจารย์ใช่ใช่แอนไชเบอร์เขาบอกว่าเขาเล่าให้ฟังนะบอกว่าก็จะไปนั่งไปเปิดเซฟแล้วก็เอาไปพูดมานั่งดูตั้งนานนะอ๋อมีความสุขมีความสุขดูเสร็จแล้วเก็บกลับบ้านไม่ใช่เงินเขาไม่เก็บไว้ที่ตัวเองด้วยฝากไว้ที่โบรกเกอร์เลยแต่ว่าฝากไว้ที่บ้านเราแฟนเราฝากไว้ในเซฟในเซฟเราว่าเป็นเซฟในธนาคารเซฟในธนาคารเซฟในธนาคารของโบรกเกอร์นี่แหละจะมาวันปรากฏว่าพอบริจาคเสร็จเขาตายไปแล้วไงพี่น้อง5คน6คนครับฟ้องโรงพยาบาลฟ้องมหาวิทยาลัยจริงๆเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อจะเอาเงินคืนเพราะเขาบอกว่าแอนไชเบอร์ไม่เคยเรียนที่นี่นี่จะมาให้ทำไมอ่ะตอนที่ให้คงไม่มีสติสัมปชัญญะพอยกให้โรงพยาบาลยกให้มหาวิทยาลัยหมดเอาแต่ว่าผมคิดว่าปรากฏว่าแพ้สุดท้ายก็แพ้มหาวิทยาลัยเขาก็ได้เงินไป22ล้านซึ่งขยายใหญ่เอาแต่ว่าเพื่อไม่ให้เป็นดราม่าไม่ให้เป็นมาม่าที่มานั่งถกเถียงว่าคุณเนี่ยเอาว่าทั้งหมดที่อาจารย์นิเวศยกให้ฟังก็คือว่าเริ่มต้นในเงินแค่ 5,000 18% เนี่ยมันสามารถเป็น22ล้านได้ใน50ปีความหมายคือเอาแค่นี้ส่วนไอ้ความลำบากเบียดเบียนตัวเองหรือเปล่าไม่เป็นไรนะเรื่องนี้ถกเถียงกันได้เป็นมาม่าไปเป็นความรู้สึกของแต่ละคนเขามีความสุขเขาอย่างเงี้ยเขาไม่มีเพื่อนเลยนะเขาบอกว่า5ปีสุดท้ายเนี่ยไม่เคยได้รับโทรศัพท์จากใครจากใครโอ้โหแต่
ถ้าเขาไม่มีความสุขเขาจะอยู่ได้ถึง101ปีเพราะยุคแอนไชเบอร์เนี่ยคนอายุ60ปี70ปีก็เสียชีวิตแล้วนะแสดงว่าเขาก็ต้องมีความสุขไหมเอ๊ะถ้าเราลงทุน 5,000 บาท50ปีเนี่ยเราจะมี20กว่าล้านได้ไหมได้ 18% 18% 18% นี่ได้ไอ้นี่ของจริงหมดตัวเลขนี่จริงก็ถึงเวลานั้นก็ระบุวัดไว้ก่อนนะวัดไหนนะวัดจะบริจาคใช่ไหมวัดไหนบ้านเราไว้ได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1อะไรอย่างเงี้ยนะได้เงินสัก30ล้านสว่างจ้าเลยเดี๋ยวเดียวญาติพี่น้องมาเต็มไปหมดเลยเพราะว่าดีกว่าเอาไชเบอร์เยอะเลยนะเพื่อนฝูงก็มาก็เต็มไปหมดเลยมีความสุขมีความสุขอย่างรวดเร็วแต่นี่ไงมานี่คือธรรมชาติอย่างหนึ่งของนักลงทุนที่เรียกว่า value investor พันแท้ครับประหยัดมีเหตุมีผลมีวินัยต้องมีวินัยนะลงทุนสม่ำเสมอแล้วก็บางทีพอจนน่ะจนจนเนี่ยจะเป็น natural ไงคือทำตัวให้จนหรือไม่รู้อ่ะคือเพราะว่าคนจนก็ต้องระมัดระวังเรื่องเงินไงจนต้องเก็บสะสมต้องอย่างนู้นอย่างนี้มาอ่ะนะทีนี้เราต่อไหมต่อวิธีการเดี๋ยวพักดีกว่าพักมาพาท่านผู้ชมไปต้มน้ำร้อนชงมาม่าต่อค่อยมาฟังยาจกเฮ้ยไม่ฟังนะอะไรรวยด้วยหุ้นจากยาจกสู่เศรษฐีแต่ว่าผมคิดว่าตอนนี้ทางบ้านบางคนอาจจะบอกอยู่นะว่าฟังไอ้เนี่ยพูดได้แต่ค่านี่แล้วเว้ยแน่กว่าเยอะเพราะจากเศรษฐีสู่ยาจกหลังพักครับท่านผู้ชมคือสิ่งที่มีค่าอย่างแท้จริงจากสมุนไพร7ชนิดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเม็ดอมทองอร่ามเย็นชุ่มคอทอง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 ฮะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโกลเด้นทรัสโลเซนกลับมาพบกับมันนี่ทอล์กนะครับวันนี้รวยด้วยหุ้นจากยาจกสู่เศรษฐีเรื่องราวที่อาจารย์นิเวศไปเล่าให้นักลงทุนที่สิงคโปร์ฟังเป็นฟอรัมนะครับนะแล้วกันบรรดาพวกนักลงทุนทั้งหลาย 1,500 กว่าคนนะเรื่องราวก็โดยเริ่มต้นฉากก็พูดถึงเรื่องของนะครับจุดสำคัญของตะเกียง3ดวงในชีวิตถูกไหมครับตะเกียงดวงแรกนี่ก็คือตะเกียงเงินทองที่เราได้มาจะได้จากน้ำพักน้ำแรงในการทำงานมรดกตกทอด
หรือการแต่งงานกับคนร่ำรวยอะไรก็แล้วแต่นะฮะกองแล้วไอ้ตะกวนตะเกียงดวงแรกที่สุขสว่างออกมาดวงที่2ก็คือผลตอบแทนเอาไปวางในตำแหน่งที่มันให้ผลตอบแทนที่ดีไปลงต่างๆเหล่านี้นะยิ่งมากเท่าไหร่ความส่องสว่างก็จะมากขึ้นเท่านั้นและดวงที่3ถือว่าสำคัญมากคือระยะเวลาระยะเวลายิ่งนานยิ่งดีความส่องสว่างก็จะบังเกิดขึ้นแล้วองค์ประกอบของตะเกียง3ดวงต้องเกี่ยวเนื่องต่อกันไม่ใช่ดวง1ดวงใดสว่างแต่ดวงอื่นดับมืดไม่ได้ต้องไปด้วยกันทั้ง3ดวงแล้วก็มีตัวอย่างของวอร์เรน บัฟเฟตต์นะจากงานเริ่มต้นระยะเวลาประมาณสักเท่าไหร่นะ50ปี40ปีหรือ50ปี60ปี60ปีวอร์เรน บัฟเฟตต์นี่60ปีวอร์เรน บัฟเฟตต์นี่60ปีปรากฏว่าทำให้วันนี้เขาเป็น 60,000 ล้านล้าน 60,000 ล้านเหรียญ 60,000 ล้านเหรียญ 60,000 ล้านเหรียญซึ่งถือว่าเป็นมูลค่ามหาศาลจาก1ล้านเหรียญจาก1ล้านเหรียญนะครับแล้วก็การยกตัวอย่างคนธรรมดานะครับแอนป้าแอนป้าแอนอันนี้ก็เริ่มจาก 5,000 เหรียญหลังเกษียณมาเออร์ลี่รีไทร์อายุ51ปรากฏว่าประมาณสัก50ปีจากนั้นมาวันที่เธอตายเธอมีเงินอยู่ประมาณ22ล้านเหรียญซึ่งถือว่าเป็นเงินมหาศาลนะฮะต้องการจะบอกว่าคนธรรมดาก็เป็นอย่างนี้ได้เป็นได้เป็นได้ทีนี้ก็วิธีการลงทุนเนี่ยถ้าคิดอะไรไม่ออกเนี่ยสามารถจะลงแบบกองทุนรวมอันนี้เพื่อจะไอตัวกลางนะไอดวงไฟตรงกลางดวงไฟดวงที่2เนี่ยได้ 10% ก็สว่างมากแล้วนะค่อนข้างมากนะแต่ต้องเอาเงินทั้งหมดเนี่ยซื้อกองทุนรวมนะไม่ใช่ไปฝากเงินหรือไปซื้อพันธบัตรอะไรต่างๆซึ่งจะไม่ได้แต่ถ้าต้องการรวยกันนะอย่างแอนชัยเบอร์อย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์ก็ต้องลงทุนบริษัทดีๆซึ่งทั้ง2ท่านเนี่ยบังเอิญลงทุนแบบก็เรียกว่าซุปเปอร์สต็อกซื้อเฉพาะหุ้นดีๆแล้วก็ซื้อไม่กี่ตัวนะซื้ออย่างป้าแอนเนี่ยประมาณ10ตัว อย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์จริงๆเงินเป็นล้านๆก็ลงทุนไม่เยอะนะ 20-30 ตัวขอเบรกนิดได้ไหมอาจารย์เสน่ห์ลงทุนกี่ตัวผมก็ซุปเปอร์สต็อกไหมตัวเดียวเลยก็ซื้อซุปเปอร์สต็อกผมเคยฟังเขาแล้วเขาใช้ได้หมดนะหุ้นสำคัญหุ้นธนาคารนะธนาคารถูกไหมซุปเปอร์สต็อกอ่ะเออซุปเปอร์สต็อกก็ตัวอย่างก็ได้ธนาคารแล้วไม่เป็นไรก็ซื้อจริงอ่ะเออซื้อจริงเอาที่ไม่อยู่แล้วเอาที่มันไม่อยู่เอาว่ามันก็ไม่อยู่สักแบงค์ไม่ใช่หรอไม่อยู่สักแบงค์นึงที่ผมซื้อเนี่ยนะหมดแล้วนี่ต้องบอกว่าผมเป็นคนมีวิสัยทัศน์นะเพราะเราเหมือนเราซื้อได้จิตวิญญาณมันอะไม่ได้ใช่ไหมแต่มันเป็นความโชคแล้วเราก็เลือกธนาคารที่มันเข้าจุดพอดีก็คือธนาคารที่เราเสียนครหมดอะใช่ไหมพวกนครทั้งหลายอะไรบ้างอะไรแก่ศรีนครมหานครนครหลวงอะไรทั้งหลายเนี่ยนครธนเออนครธนพวกเนี้ยนครธนไม่ได้ซื้อนะซื้อ3 4นครเนี่ยนะก็หมดแล้วแค่นี้ก็หมดไปตามแล้วเราก็เสียนครไปนะก็ไม่เป็นไรก็พอเข้าใจได้นะเพราะว่าตอนก่อนนี้ก็ลงทุนแบบเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในสามัญมันต้องมีความรู้เข้ามาเกี่ยวข้องถูกไหมใช่ใช่แต่ว่าอันนั้นไม่ใช่เป็นซูเปอร์สต็อกเดี๋ยวซูเปอร์สต็อกวิธีการดูซูเปอร์สต็อกเนี่ยอันแรกเลยต้องดูเมกะเทรนด์ก่อนเอาซูเปอร์สต็อกก็คือหุ้นที่มันเป็นพวกขายซูเปอร์ดิมันจะได้พวกบิ๊กซีพวกนี้ไม่ใช่มันต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้อันแรกเนี่ยดูเมกะเทรนด์เมกะเทรนด์นี่ดูไม่ยากหรอกคนหนุ่มๆสาวๆเขาใช้กันกดนู่นกดนี่ใช่ไหมหรือว่าคนที่มีเงินเยอะๆเนี่ยเขาใช้กันใช้มากขึ้นเรื่อยๆอ๋ออย่างเงี้ยแหละน่าสนใจน่าสนใจนี่เมกะเทรนด์ได้เมกะเทรนด์ปุ๊บเนี่ยไม่พอจะไปซื้อหุ้นในเมกะเทรนด์อาจจะเจ๊งได้ต้องซื้อเฉพาะผู้ชนะผู้ชนะผู้ชนะแปลว่าเราไปเล่นไพ่กันเหรอในเมกะเทรนด์ไม่ใช่มันก็มีหลายบริษัทใช่ไหมเขาก็แข่งขันกันแข่งขันกันเราอย่าไปซื้อผู้แพ้ถ้าซื้อผู้แพ้ก็มักจะเจ๊งเลยเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดอาจารย์เสน่ห์จะซื้อผู้แพ้ไปเจ๊งผมไม่รู้ตอนที่ผมซื้อผมว่ามันชนะนะไม่ได้ต้องซื้อผู้ชนะดูง่ายๆยังไงมีวิธีดูก็นี่งานดูว่าเขาเนี่ยใหญ่กว่าคู่แข่งเยอะโดยปกติประมาณสองเท่านะถ้ามาเก็ตแชร์ของเขา40คู่แข่งรองลงมาเนี่ย20เองไม่เกิน20อย่างนี้ผู้ชนะผู้ชนะแต่ผู้ชนะอย่างเดียวไม่พอครับเพราะมันมีเยอะเลยนะต้องมีอันที่เนี่ยนี่ก็เรียกว่ามีความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนได้เปรียบสิ่งที่ได้เปรียบยั่งยืนเนี่ยมันมี 4-5 เรื่องเนี่ย 5-6 เรื่องเรื่องแรกคือยี่ห้อนี่ต้องโดดเด่นมากๆนะยี่ห้อลองๆกันไปไม่ได้ต้องเอาแบบระดับ Ferrari ระดับ Hermes อะไรเงี้ยเด่นๆหรือไม่ก็ต้องแบบว่าขนาดใหญ่ต้นทุนต่ำคนอื่นมันตัวเล็กๆผลิตต้นทุนแพงหรือไม่ก็เน็ตเบิร์กใหญ่ที่สุดเลยเน็ตเบิร์กใหญ่ที่สุดเช่นอะไร Google ใช่ไหม Facebook ใหญ่มาก LINE ก็อาจจะใช้ได้ในย่านไอซีอะไรก็ว่าไปแต่ใหญ่มากเน็ตเบิร์กใหญ่มากพวกนี้ส่วนใหญ่อยู่ใน IT หรือไม่ก็มี High Exit Cost แปลว่าลูกค้าติด
หนีไปยากเช่นโรงพยาบาลโรงพยาบาลนี่เราเข้าโรงพยาบาลแล้วเรามักจะเปลี่ยนยากเพราะว่าหมอก็อยู่ใช่ไหมเรคคอร์ดอยู่หรือไม่ก็แบบ natural monopoly คือโดยธรรมชาติธุรกิจพวกนี้มันผูกขาดเช่นสมัยก่อนเราสายการบินสมัยก่อนแต่เดี๋ยวนี้ก็เป็นอะไรสนามบินเพราะสนามบินเนี่ยไม่มีใครแบบแข่งขันกันข้างๆจะมาสร้างสนามบินแข่งนี่ยากไม่ยากเพราะว่ามันต้องรายเดียวแหละนะหรือไม่ก็เป็นเจ้าของบ่อน้ำมันถูกๆหรือว่าเป็นแร่ธาตุยูเรเนียมอะไรใช่ไหมแต่สุดท้ายเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะต้องแบบไม่ถูกทำลายโดย IT หรือเทคโนโลยีง่ายๆเช่นหนังสือซีดี CD, อะไรพวกเนี้ยพวกนี้ไม่ได้แม้กระทั่งรถยนต์เนี่ยรถยนต์ปัจจุบันเนี่ยที่ใช้น้ำมันไอ้นี่ก็อนาคตจะถูกทำลายไฟฟ้ามาด้วยรถไฟฟ้าเนี่ยนี่เป็นตัวอย่างอ่ะนะอะไรต่อทีนี้ไม่พอต้องรู้อีกว่านี่ผู้ชนะเนี่ยผู้ชนะรายนี้เนี่ยนอกจากมีเงื่อนไขต่างๆแล้วเนี่ยยังต้องมีงบการเงินที่ดีงบการเงินที่ดีเนี่ยดูง่ายๆ ROE เนี่ยผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยอย่างน้อยก็ต้อง 15% ขึ้นไปถ้าต่ำเนี่ยแสดงว่าใช้ไม่ได้หรือว่ามันกำไรต่อยอดขายเนี่ยต้องสูงกว่าคู่แข่งจะมาสูงสุดได้คุณเป็นโรงพยาบาลชั้นนำที่สุดมาร์จิ้นสูงอย่างนี้ใช้ได้ที่สำคัญที่สุดตรงกลางก็บอกว่ากำไรเพิ่มขึ้นยาวมากเลย10ปีเนี่ยดูย้อนหลังนี่ขึ้นตลอดไม่มีลงนะต่อมาทำกำไรแล้วเนี่ยได้เป็นเงินสดไม่ใช่แบบติดหนี้สินมีหนี้สินเยอะหรือว่าเป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรต้องลงทุนเพิ่มต้องพวกเนี้ยไม่มีเงินสดมาให้ไม่มีเงินสดมาให้นะต้องเป็นลักษณะอย่างนี้อ่ะนี่ก็คือลักษณะของเขาเรียกว่าผู้ชนะยังไม่พอโอ้ยังไม่พออีกยังไม่พอแกนี่ความต้องการเยอะมากดิกว่าจะหาผู้ชนะเจอนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันซุปเปอร์สต็อกมันต้องมีเยอะโอ้มันต้องราคาหุ้นต้องไม่แพงเกินไปถ้าทุกอย่างดีหมดราคาแพงลิ่วซื้อไปก็อาจจะไม่ได้กำไรคำว่าแพงครับมีเหตุมีผลอะราคาเนี่ยก็คือว่าซุปเปอร์สต็อกที่ establish คือเห็นชัดๆว่าเนี่ยเป็นซุปเปอร์สต็อกแล้วชนะมาหมดแล้วอันนี้ PE เกิน30เท่าครับแต่ถ้ายังไม่PE ยังสูงเกินไปเช่นพวก Facebook อะไรพวกเนี้ยเขากำลังขยายงานยังไม่มีกำไรแต่ว่าขยายงานเร็วมากอีกหน่อยก็มีกำไรอย่างนี้ก็ดู market cap ดูว่าบริษัททั้งบริษัทเนี่ยราคาเท่าไหร่แม้กระทั่งเขาเรียกว่าอะไรล่ะ Amazon เนี่ยทุกวันนี้กำไรนิดเดียวแต่หุ้นเขาเนี่ยใหญ่ตอนนี้ใหญ่กว่า Walmart แล้วนะอาจารย์พิเวศพูดถึงหุ้น Amazon ในอเมริกานะครับไม่ใช่ที่เมืองไทยนะไม่ใช่กาแฟนะครับกาแฟนี่เขาก็กำไรดีนะเขาเลี้ยงเข้ามาเลี้ยงรายการมันนี่ท็อปแผ่นสุดท้ายปกติเนี่ยพอเราซื้อซูเปอร์สต็อกเสร็จแล้วนะแล้วไม่ขายหรอกเก็บยาวแต่บางครั้งเราก็ขายถ้ามีเหตุการณ์ต่อไปนี้อาจจะขายนะอันที่แรกข้อหนึ่งเนี่ยมันสูญเสียคุณสมบัติเช่นตอนนี้มันไม่ได้เปรียบแล้วคู่แข่งขันใหม่มามันทำถูกทำลายไปแล้วขายทิ้งเช่นเครือข่ายมือถือยกตัวอย่างนะจะมาหรือก็ตลาดมันเต็มอิ่มแล้วมันเต็มทุกคนใช้หมดเลยมันโตยากละอย่างนี้ขายตัวต่อมาก็คือว่าไปเจอตัวใหม่หน้าตาจุ๋มจิ๋มกว่าถูกกว่าดีกว่าแต่เราไม่มีเงินถ้ามีเงินเราก็ไม่ขายเราก็เอาเงินใหม่ไปซื้อไม่มีเงินก็เปลี่ยนตัวแต่ต้องแน่ใจนะของเก่าดีของใหม่นะเพราะว่าของใหม่บางทีมันไม่แน่นอนสุดท้ายก็คือในบางครั้งซึ่งไม่ค่อยเกิดนะนานๆเกิดทีคือราคาหุ้นมันแพงเกิน PE ขึ้นไป 50-60 เท่าจะมีคนไปไล่กันอีลงตุงขายทิ้งใช่ไหมอันนี้ก็แค่นี้แหละแล้วก็ซื้อสักอย่างต่ำ5ตัวขึ้นไปนะ 5-10 ตัวอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่ได้ใหญ่แบบวอร์เรนบัฟเฟตต์แล้วก็เก็บเอาไว้ยาวๆแล้วก็นานๆก็เปลี่ยนตัวทีนึงซื้อมาตัวนึงเก็บไว้ประมาณ5ปีแหละผมว่ายังต่ำแล้วค่อยขายในทีนี้อย่างสมมติยกตัวอย่างอาจารย์ถาวรเนี่ยอายุ60แล้วเนี่ยไม่มีลูกเขาควรจะทำยังไงก็ไปซื้อกองทุนรวมไม่เขาจะต้องทำมันตะเกียง3ดวงอ่ะผมต้องทำยังไงตอนนี้ดวงแรกหมดไปแล้วดวงแรกมีน้อยอ่ะใช่ก็ยังมีต้องแต่ถ้าว่าต้องมีเงินเยอะละมีไม่เยอะก็แต่ไหนก็ต้องเอาเงินตรงนั้นมาตั้งต้นแล้วก็ดวงที่2ก็คือว่าอย่าไปฝากแบงก์อย่างเดียวไม่ได้เพราะฝากแบงก์อย่างเดียวอีกหน่อยเงินหมดก็ต้องไปลงทุนอย่างกองทุนรวมและดวงที่3ดวงที่3ก็อายุพยายามให้ยาวขึ้นไว้อย่าตายจะตาย
ให้ลอยอีก50ปีก็พยายามออกกำลังนู่นนี่ใช่ไหมกินอาหารดีๆแล้วก็อย่ากลัวเวลาลงทุนหุ้นอย่ากลัวเวลาหุ้นตกรีบขายรีบซื้ออะไรไม่ได้อยู่แต่ว่ามันจะตายเร็วอ่ะทำไมอ่ะเพราะว่ากลัวหุ้นมันกลับกันนะในความเป็นจริงถาวรใจเย็นนักธุรกิจตอนนี้ไม่ต้องไปนั่นอะไรจันทวรเนี่ยไม่ต้องไปเตรียมตะเกียงใช่ให้เพราะว่าเดี๋ยวทางวัดเขาจะเตรียมไว้ให้ให้เราต้องสั่งดอกไม้จันทร์ไปเพราะอ๋อตะเกียงเนี่ยทางวัดเขามีให้แล้วมีพอถึงเวลาปั๊บแล้วก็ดอกไม้จันทร์ไปจิ้มปั๊บเดือนพฤษภาคมมันก็ติดแล้วโอ้ไม่ได้นะไม่ต้องไปเตรียมมันมาขนาดนี้แล้วไม่ใช่ผมคนเดียวเหรอทุกคนแหละเอาละครับเอาครับจากเวลาแล้วจากยาจกสู่เศรษฐีนะครับก็เป็นง่ายคิดเดี๋ยวถ้าสุดท้ายนี่พอพูดจบปั๊บคนอย่างนี้ไหมลุกขึ้นปลุกโอ้ยังไงนี่คนเขาผมเป็นอย่างเงี้ยเหรอต้องมาอีกทีเลยครับเนี่ยคนปรบมือกันเห็นไหมครับอันนี้ที่สิงคโปร์เลยฮะนี่แหละนี่แหละคนปรบมือกันเห็นไหมฮะปรบมาจนทั้งถึงห้องประชุมตลาดหลักทรัพย์อะไรนี่ห้องประชุมใหม่นะเดี๋ยววันที่13นี่ก็เจอกันนะครับวันเสาร์ที่13กุมภาเอาตกลงเจอที่ห้องใหม่เหรอห้องเก่าครับกลับไปที่เดิมกลับไปที่เดิมแต่ว่าจองวันที่6นะครับรีบจองนะฮะวันนี้ท้องหมดเวลานะครับลาท่านผู้ชมไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ